เซย์ฮายค่ะทุกคนกลับมาพบกับวีแล้วนะคะใน B5 และสายวีวันนี้นะคะวีก็มาออกบูธนะคะที่เมืองทองนะคะแล้ววันนี้มันเป็นวันหยุดเนาะวีก็อยู่ที่เมืองทองธานีนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะไปเดินเที่ยวนะคะแถวแถวเอาท์เล็ตในเมืองทองธานีนะคะแล้วก็มิชชั่นวันนี้ของวีคือตามหาไอเทมเพิ่มเกี่ยวกับพวกลายมาร์โบต่างๆนะคะที่วียังไม่มีก็จะเดินดูว่าที่เนี่ยมีอะไรขายบ้างอะไรที่เป็นมาร์โบแล้ววียังไม่มีฝากติดตามกันด้วยนะคะใครยังไม่ดูคลิปก่อนหน้านี้ก็สามารถไปย้อนดูกันได้นะคะโอเคค่ะกลับมาพบกับวีอีกแล้วนะคะในวันเดย์วิดวิววีกับวันว่างของวีที่เมืองทองธานีค่ะตอนนี้นะคะวีเดินออกจากตึกมาที่เรียบร้อยคือแดดร้อนมากวีออกมาตกมันเที่ยงขึ้นกับไม้มุมค่ะเดี๋ยวพาไปเดินเล่นตรงข้ามหอพักของวีนะคะจะมีแบ็กแวรูอยู่นะคะแล้วก็มาเดินเล่นแบ็กแวรูกันที่แรกที่วีมาเดินนะก็ B2S เดินชิลชิลดูพวกอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆตอนแรกอะวีจะมาหาพวกแบบแฟมที่เป็นลายมาร์เบิลหรือว่ากระดาษรองเขียนที่เป็นลายมาร์เบิลแต่ว่าก็ไม่มีเลยเดินหาอยู่นานมากนะคะก็ไม่มีอะไรที่เป็นของกับมาร์เบิลเลยมีแต่พวกหนังสือแล้วก็ B2S ที่นี่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะทุกคนหลังจากนั้นนะคะพี่ก็ออกไปเดินเอาเล็กข้างนอกซึ่งจะมีแบบของ A to Z เอ่ยของตัว Converse เอ่ย Sabina มีหลายช็อปมากเลยนะคะที่อยู่ในละแวกแถวนั้นนะคะพี่ก็ไปเดินเล่น Outlet Square นะคะก็จะมีช็อปแบบอะไรช็อปเป็นของแบบ Adidas Outlet ก็ช็อปนี้ใหญ่เหมือนกันของก็เยอะอยู่พอสมควรนะคะสนุกมิชชั่นไม่คอมพีค่ะทุกคนก็คือแบบหาของถ้าหินอ่อนอะไรไม่ได้เลยก็เลยแบบกลับมาห้องดีกว่าแล้วก็ซื้อของมากินแบบเยอะมากเลยนะคะทุกคนก็คือแบบเฮ้ยคลิปนี้ก็คือแบบจะเป็นคลิปแบบสั้นๆมากๆเลยเพราะว่าไม่ได้อะไรเลยก็เดี๋ยวมาสั่งออนไลน์เอานะคะทุกคนสรุปต้องกลับมาตายรังในการช้อปปิ้งออนไลน์เช่นเดิมนะคะกับสินค้าลายมาร์โบต่างๆวีก็สั่งมาหลายอย่างมากความไม่อยู่บ้าน10วันอ่ะเนาะของเต็มไปหมดเลยค่ะคุณพี่คิดถึงห้องสุดคิดถึงบ้านสุดหายากจริงอ่ะของพวกไอเทมลายหินอ่อนในแบบในประเทศไทยอ่ะวีส่วนใหญ่วีสั่งมาจากจีนทั้งนั้นเลยก่อนนั้นก็มีการแบบชิปปิ้งมาจากจีนถ้ายังไม่ดูคลิปก่อนนะนี่ที่วีสั่งของแบบลายมาร์โบมาจากจีนก็สามารถย้อนไปดูได้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะคะทุกคนสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้วีด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้วีด้วยเวลาวีลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆทุกคนเนาะสวัสดีค่ะต้อนรับไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย